เดี๋ยววันที่16นี้ระดับ<ข>จังห <จะ S 2> วัดใช่ไหมเลือกระดับจังหวัด,วดแล้วที่สิบหกค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก็ผ่านไปแล้วนะสำหรับระดับอำเภอเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะและเมื่อวันนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตก็ได้มีการแจ้งนะคะว่าหลังจากที่การเลือกระดับอำเภอเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ ได้มีการปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกระดับอำเภอณนะที่ว่าการอำเภอแล้วก็มีการเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วนะคะทางสำนักงานกกตได้มีการเผยแพร่รายชื่ออที่ไหนบ้างกับเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ใครที่โหลดแอปตัวนี้นะคะสมาร์ทวอลต์เอาไว้ในมือถือ,อ,อท่านไปเช็คไปดูได้เลยนะคะก็สามารถดูรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกระดับอำเภอ แล้วก็ข้อมูลแนะนำตัวนะคะจากช่องทางที่บอกไปเมื่อสุกครู่นี้ได้ะนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนด้วยทางกรกตอเองนะคะ,คะอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนั้นร่วมติดตามแล้วก็ตรวจสอบประวัตินะคะพฤติการหากพบว่าผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอคนไหนคนใดขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามสามารถแจ้งได้ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศแล้วแต่ละกรณีนะคะหรือถ้าเกิดว่าไปพบว่ามีพฤติการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรกตกาหนดหรือพบเห็นการกระทำที่ทำให้การเลือก ทำให้การเลือกเนี่ยเป็นไปโดยแบบไม่สุจริตอะ่ะไม่ชอบทำเออไม่ชอบอทำไม่เที่ยงธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก วุฒิที่สภาพศ2561ท่านสามารถแจ้งได้นะคะ,คะแจ้งได้ที่เหมือนนกันผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและก็กรุงเทพมหานาครหรือที่แอปพลิเคชันตาสับประรดค่ะ,ะการเลือกวันที่16นี้จะมีขั้นตอนอะไรยังไงกันบ้างคะขั้นตอนนะคะสําหรับผู้ที่สนใจสําหรับขั้นตอนการเลือกนะคะรอบที่1เนี่ยเขาเลือกกันเองในกลุ่มใช่ไหมคะ,คะผู้สมัคร ลงคะแนนเลือกได้ไม่เกิน2คนคราวนี้เลือกตัวเองได้ด้วยนะสองคนจำนวนสองคนที่ที่เราสามารถเลือกได้เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกตัวเองได้แต่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครใดมากกว่าหนึ่งคะแนนไม่ได้ไปเบิ้ลให้คนคนนั้นอ่ะไม่ได้นะคะแล้วก็ผู้ที่ได้คะแนนรำดับที่หนึ่งถึงห้าเท่านั้นจะเป็น ผู้ที่ได้ไปต่อเข้าไปเลือกในรอบสองค่ะเดือดสตาเลยนะอ <c oughs> พอเข้ารอบ <c oughs> <ไป S 1> สองบ,บ,บ้านส่อวอเรียบร้อยแล้วเนี่ยะนะคะก็เลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันแล้วก็เลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายกลุ่มละหนึ่งคนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสองอันดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับ จังหวัดค่ะ,คะก็ยากขึ้นนะเป็นด่านที่ยากขึ้นคราวนี้ก่อนวันเลือกระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า3วันนะคะหรือว่าล่วงหน้า3วันนั่นเองผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอจะจัดทำเอกสารหรือข้อมูลแนะนําตัวของแต่ละกลุ่มที่อยู่ภายในเขตของที่อยู่ในภายในเขตอำเภอของตนแจ้งให้กับผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอมารับเอกสารเพื่อให้นํามาเลือกในระดับจังหวัดต่อไปด้วยนะคะ,คะส่วนข้อห้ามมาติดตามกันนิดหนึ่งข้อห้ามสําคัญในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาเอาไว้ ง่ายก็คือเร็วๆนี้ที่จะใกล้ถึงนี้ก็คือ16ที่จริง,รงต้องการดอ,อกจันเลยนะท่านต้องรู้อยู่แล้วด้วยนะว่าอ่ะท่านควรจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนยังไงบ้างะนะคะก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าห้ามนําเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารเข้าไปบริเวณที่เลือกเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารนี่ต้องบอกเลยนะว่าฝากเอา,าไว้เลยนะผู้ฟังด้วยที่เป็นบลูทูธบลูทูธไม่ต้องใส่นะคะไอ้พอตต่างๆนะคะค่ะพอไม่งั้นเนี่ย คุณจะโดนระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา71และแน่นอนว่าก็คือไม่ได้ไปต่อ<ช>แล้วก็โดนดโทษอีกนะคะคันนี้ห้ามนำบัตรลงคะแนนออกไปจากสถานที่เลือกห้ามนำออกไปนะคะ,คะแล้วก็ห้ามจง,จงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกต โดยวิธีใดไว้ที่บัตรลงคะแนนโดยเด็ดขาดนะคะไม่งั้นจะโดนโทษ,โทษต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีปรับ20,000ถึงแสนบาทแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ศาลเนี่ยก็จะสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครเลือกตั้งอีก10ปีตามมาตรา72และห้ามถ่ายภาพบัตรลงคะแนนแล้ว ลงคะแนนไปแล้วห้ามถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนนแล้วนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา73และข้อสุดท้ายค่ะย้ำกันอีกครั้งว่าห้ามฉีกหรือทำบัตรลงคะแนนชำรุดเสียหายก็คืออย่าไปทำลายบัตรลงคะแนนนั้นนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5้ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แบาทและให้ศาล สั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครเลือกตั้ง10ปีตามมาตรา80ด้วยค่ะเน้นย้ำนะคะว่าผู้สมัครสวรทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะหากฝา่าฝืนเนี่ยจะมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกุธิสภาพศส5 6 1ค่ะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะาา16มิถุนายนในระดับจังหวัดนะคะ